ดับโลกแล้วก็เป็นอันดับ2ของอเมริกาอยากจะบอกว่ามันเหมือนแป้งอะมันนุ่มมากเลยทุกคนมอสมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจะบอกว่ามอสอะไม่เห็นคนเอเชียเลยสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนมอสสลาวันวันนะคะก็วันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้มอสยืนอยู่ที่เซียสตาคีบีชนะคะทุกคนงงหลายคนบอกมอสยืนอยู่ที่ไหนนะเซียสตาคีบีชค่ะก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อนะตัวมอสก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกแต่อยากจะบอกว่าชายหาดที่นี่นะคะเป็นชายหาดที่สวยติดอันดับ2ของอเมริกาและติดอันดับ14ของโลกเลย wow. เอาจริงๆเดี๋ยวจะบอกนะว่าเพราะอะไรแต่ว่าเห็นมอสลากๆมาเนี่ยคือต้องมาจองที่ไว้ตั้งแต่เช้ามอสกางเต็นท์ไว้แล้วนะแล้วก็เอาเก้าอี้มาจองเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวคนจะต้องเยอะมากแน่ๆเลยอ๋อเห็นใส่ผ้าใบอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนเช้ามอสจะพาทุกคนเดินทัวร์รอบๆนี้ด้วยนะไปเดี๋ยวจองที่ไว้ก่อนก็เห็นไหมว่าตอนเช้าๆนะคะก็จะมีคนมาเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายมาปั่นจักรยานนะคะคือวันนี้มอตั้งใจจะทำตัวเป็นแบบเป็นคนเหมือนคนในพื้นที่เพราะว่าชายหาดที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ทางฝั่งนิวยอร์กบอสตันหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวครอบครัวมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวลองเดินๆไปเรื่อยๆนะคือมอมาตั้งแต่เมื่อวานอยากจะบอกว่ามอสอะไม่เห็นคนเอเชียเลยก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปมาไปวิ่งกันเห็นไกลๆนั่นป่ะนั่นคือนกเพลิแกนนะคะที่นกตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ทะเลที่ทุกคนเห็นข้างหลังอันนี้ไม่ใช่ทะเลแปซิฟิกนะคะอันนี้เขาเรียกว่า Gulf of Mexico นะคะที่มันจะเป็นอ่าวของเม็กซิโกนะคะปูม้าปูทะเลอย่างอร่อยเลยเนี่ยน้องตายแล้วนะคะทุกคนเอาไงเอากลับไปยำอะไรนะปูดองไหมน้ำปลาเยอะนี่คือเวลา9โมงเช้านะคะอากาศตอนนี้22องศาแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มอสไม่ค่อยชินนะตอนที่มอสอยู่ลอสแอนเจลิสอย่างเงี้ยเห็นเช้าๆคนมานั่งอ่านหนังสือมานั่งเล่นมือถือกันริมทะเลอย่างงี้แต่ละที่สำคัญตอนนี้อยากจะบอกว่าเหนียวมากอากาศคล้ายๆเมืองไทยนี่เจอที่ขนเตียงเหรอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราจะไม่เจออาคารไลฟ์การ์ดนะคะที่มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือคนตกน้ำเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ที่มอสเดินอยู่เนี่ยมันเป็น private beach นะคะก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพราะว่าที่มอสนอนอ่ะมันจะเป็น Airbnb นะคะเป็นคอนโดที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าถึงจะเป็นอะไรที่เป็นบีชส่วนตัวใช่มั้ยแต่คนนอกก็สามารถเข้ามาได้แต่คนจะไม่นิยมมาเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยจริงๆแล้วถ้าเราเดินตรงไปทางนู้นเรื่อยๆนะคะข้างหน้าเราอ่ะจะเป็นชายหาดสาธารณะตรงนั้นคนก็จะเยอะหน่อยแล้วที่มันดีนะชายหาดส่วนตัวก็คือว่าทุกคนจะเห็นเก้าอี้ที่เขาวางๆไว้ป่ะเก้าอี้อย่างนั้นน่ะอันนั้นน่ะเราสามารถไปลากมานั่งได้นะคะเฉพาะคนที่อยู่ในส่วนนี้นะแต่ถ้าคนข้างนอกใช้ไม่ได้จะต้องเอาเก้าอี้ของตัวเองมานะคะนี่ตรงนี้นะคะSister Key Beach Chairs นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนให้เช่านะก็มีเหมือนกันนะแต่หมอไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะเจ้าหน้าที่เขาก็ยังกำลังเซตอยู่ตรงนู้นนะคะมาอยากรู้ใช่ไหมว่ามันเจ๋งขนาดไหนนี่ทุกคนเห็นทรายที่หมอจับปะเนี่ยค่ะชายหาดนี้ขึ้นชื่อว่ามีทรายที่ละเอียดและก็นุ่มมากเขาบอกว่ามีแร่นะคะ 99% ใครที่รู้เกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุก็บอกมอสหน่อยนะ
เนี่ยเขาบอกละเอียดมากๆเลยแล้วความผิวสัมผัสที่มอสจับนะอยากจะบอกว่ามันเหมือนแป้งอะมันนุ่มมากเลยทุกคนและก็เย็นมากนะคะเพราะว่าไอแร่ควอตซ์อะไรเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้วันไหนแดดแรงจัดๆนะทรายอันเนี้ยเหยียบไปยังไงก็เย็นเท้าเราไม่ไหม้แน่นอนนะดูดิแต่ว่าอยากจะบอกว่าในปี2017อ่ะชายหาดที่นี่นะคะเคยติดอันดับให้เป็นอันดับ1ของอเมริกาด้วยนะคะทุกคนบอกมอสพูดแต่ว่าเซียสตาคีบีชมันอยู่ที่ไหนคือตอนนี้มอสยืนอยู่ที่ซาราสุต้าซิตี้นะเอ้างงอีกไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมเมืองนี้เนี่ยจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะซึ่งจะอยู่ติดกับเทมป้าซึ่งจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของฟลอริดาเอาใส่เพลงแรปหน่อยไหมแล้วคือถ้าหลายคนอ่ะจะรู้จักฟลอริดาก็ต้องนึกถึงอะไรทะเลไมอามี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่างที่บอกนะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักนะคะใครเคยเล่นมั่งอันนี้มอสเคยเห็นพี่เจเจตลินเขาเล่นนะมันจะเหมือนเซิร์ฟบอร์ดแต่ว่ามันจะติดมอเตอร์นะนี่ปื๊ดเลยแล้วข้างๆก็เป็นพัดเดิลบอร์ดนะคะอยากจะบอกว่ากิจกรรมที่เนี่ยเขามีกิจกรรมเยอะมากๆนะแล้ววันนี้มอสจะพาทุกคนไปให้เห็นกิจกรรมต่างๆว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเราเจอจระเข้เว้ยชายหาดนี้มันน่ากลัวจังเลยครับเห็นป่ะว่าเป็นหน้าจระเข้จริงๆแล้วเขาบอกว่าในปีนึงอ่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะเขาจะมีกิจกรรมเทศกาลที่ทุกคนอ่ะจะมาเนี่ยปั้นทรายเป็นปราสาททรายนะคะเต็มชายหาดเลยนะคะแต่จะมีแค่ปีละครั้งนะอันนี้ไม่ใช่นะนี่คนมาทำกันเองตอนนี้นะคะเราก็เดินมาในส่วนของชายหาดสาธารณะนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีอาคารไลฟ์การ์ดนะคะคนก็จะเยอะนะคะตรงนี้ถ้าเราเดินจากไอ้ตรงชายหาดส่วนตัวมาจะเห็นว่าตรงนี้คนเยอะเลยยิ่งยืนอยู่บนตึกนะคะจะเห็นวิวข้างล่างนี่สวยมากถ้าเกิดว่าใครอยากมานะคะราคาห้องพักแถวนี้เนี่ยก็เฉลี่ยจะอยู่ที่ 6,000 ถึง 10,000 บาทแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดลองวีเอ็นยาวๆก็อาจจะขึ้นราคาไปจนถึงเกือบ 20,000 บาทต่อคืนนะคะส่วน Airbnb ก็จะอยู่ที่ประมาณ300เหรียญ 10,000 บาทอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากเราวิ่งมาเหนื่อยๆนะคะก็ต้องแวะมากินอาหารเช้านะคะก็มอสเดินไปกลับนะคะทั้งหมด3กิโลนะทุกคนตอนนี้ก็มาหาร้านกินคือร้านนี้เห็นคนเยอะดีนะคะถ้าเราไปที่ไหนเห็นคนเยอะๆแปลว่าร้านนั้นต้องอร่อยเดี๋ยวดูนะว่าอาหารเช้าที่นี่เขากินอะไรกันเนาะ Can I get one spinach and fried also add pancake please and toast white toast thank you นี่ค่ะเมนูที่มอสสั่งมานะคะเช้าๆนะคะอาหารของคนอเมริกันก็จะเนี่ยค่ะเป็นออมเล็ตนะคะมีขนมปังมีแพนเค้กอันนี้พี่ตะก้องก็สั่งออมเล็ตมาเหมือนกันนะก็เป็นแบบนี้แหละอาหารเช้าๆของเขานะถ้าอยากมีผักอะไรหน่อยมอสก็สั่งเป็นแบบใส่ผลไม้มานะคะที่นี่ราคาอาหารถือว่าโอเคเลยนะประมาณ10กว่าเหรียญเองนะคะโอเคได้เวลากินกันอันนี้เป็นผักสปินาชนะร้อนอ่ะนี่ทุกคนคิดว่าอะไรคิดว่าเป็นเหมือนซอยซอสป่ะจริงๆแล้วมันคือไซรัปนะคะที่ราดลงไปแพนเค้กแบบนี้แล้วนี่เช้าๆอย่างเงี้ยต้องกินให้หนักนะคะแพนเค้กแล้วนี่ไฮไลท์ของร้านนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นเนยใช่ไหมทุกคนแล้วเขาก็จะมีใส่มะม่วงเข้าไปด้วยแล้วก็ทาลงไปมาชิมนี่อร่อยอ่ะมันจะเป็นเนยแล้วหอมๆมะม่วงอ่ะเมืองไทยน่าลองไปทำนะมะม่วงเราเยอะอร่อยอร่อย Yeah very good โอ้ตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆนะคะอากาศทั้งนอก29องศานะแต่อยากจะบอกว่าแดดแรงมากๆเลยนะทุกคนตอนนี้ที่ชายหาดก็คนเยอะขึ้นเลยนะคะก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขาชอบอาบแดดเนาะฝรั่งเขาอยากผิวแทนเงี้ยส่วนเราแทนอยู่แล้วก็ให้แทนขึ้นไปอีกจ้าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าส
ทรายอ่ะจะร้อนไหมปั๊บโอ้ยเย็นเย็นเจี๊ยบเลยเอ้ยนอกจากขาวสะอาดแล้วก็เย็นด้วยนะแล้วทุกคนลองดูดีๆดิมันเป็นแบบเกล็ดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะน่าจะเป็นแร่ควอสเนาะโอ้ยอยากจะบอกว่าน้ำทะเลที่นี่เย็นมากเลยนะทุกคนน้ำมันใสมากๆเลยนะถ้าอย่างมีคนเขาตกปลาอยู่ไกลๆด้วยปลาว่ะปลาว่ะด้วยตอนนี้เราข้ามสะพานมานะคะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะของหมู่เกาะไม่ใช่หมู่เกาะสิตรงนี้เขาเรียกว่าเซนต์อาร์เมนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนแบบค่อนข้างในเกาะจะเป็นคนแบบคนรวยอยู่จะมีร้านค้าร้านอาหารนี่เป็นอาหารมื้อเย็นนะคะอันนี้เป็นสโตนคราฟนะคะสลัดแล้วอันนี้เป็นปลาฮอกฟิชนะคะหวานอ่ะสวัสดียามเย็นนะคะตอนนี้ 5:30 นะทุกคนตรงนี้จะเป็นในโซนของสาธารณะนะคะเห็นฝั่งขวานุ่นป้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมมีงานนะคะก่อกองทรายนะคะแล้วก็ข้างหน้าสังเกตดีๆอ่ะเงียบๆได้ยินเสียงปะมอก็อยากรู้ว่ามีอะไรเห็นก็บอกว่าที่เนี่ยจะมีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์นะปะไปดูกันพระอาทิตย์ตกด้วยแสงสวยเลยโอ้คือชายหาดกว้างมากๆเลยนะเดี๋ยวนะเขาล้อมวงอะไรกันฮ้อตรงกลางเขามีตีกองกันแล้วไงคนก็ยืนเต้นแค่นี้หรอเหมือนล้อมวงบ้านเราเงี้ยหรามือให้กับพระอาทิตย์ที่รับขอบฟ้านะคะนี่เป็นครั้งแรกที่มอสได้มาเห็นแบบนี้นะงงมากไปแล้วพระอาทิตย์คือที่นี่มันเป็นที่สุดของธรรมชาติจริงๆอ่ะคนก็ว่ายน้ำไปนกก็บินไปและก่อนหน้านี้ทุกคนก็ได้ยินใช่ไหมคะว่าพอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บทุกคนแบบเฮแล้วก็ตบมือกับการจากไปของพระอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่แบบมีทุกวันอาทิตย์นะคะที่เคียสตาคีบีชนะคะที่ซาราโซตาในรัฐฟลอริดานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบกิจกรรมแบบนี้แบบเงียบๆแบบครอบครัวแล้วก็เดินไปทางไหนเขาเรียกว่าเป็นอเมริกันแท้ๆเลยก็ลองแวะเที่ยวมาดูนะคะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของมอสเหมือนกันที่มาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะแล้วยังไงคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ขอสูดอากาศให้เต็มปอดเราอยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าฟิลมันใช่เลยฝนตกนะคะตอนนี้ที่ฟลอริดา